สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่ต้องเห็นหน้าเราเนอะวันนี้เรามาสวนผักเราค่ะต้นกล้วยเรางามมากเลยค่ะเห็นไหมงามมากจริงๆใบใหญ่มากเลยอ่ะใบใหญ่มากเลยใกล้จะเก็บไปใช้ได้แล้วแต่ว่าเรากลัวมากเลยตอนที่เราไม่อยู่ที่นี่นะคะหน้าร้อนจะมีลูกเห็บทุกปีเลยใบแหว่งหมดแน่เลยอ่ะวันนี้เรามาสวนผักเรานะคะเพราะว่าจะมาเก็บพันธุ์มะเขือเทศก็คือเก็บลูกมะเขือเทศที่แก่แล้วก็เอาไปล้างเอาเม็ดมันออกนะคะเพื่อจะเก็บไว้ทำพันธุ์ปีหน้าตอนนี้แวะมาดูผลไม้ก่อนโอ้โหไม่ได้มาหลายวันแล้วดูนะคะนี่ทั้งแดดเผาแล้ววันนี้ฝนตกแรงมากนะคะเก็บเข้าปากเลยหวานฝั่งนี้ก็มีเดี๋ยวค่อยมาเก็บลูกมะเดื่อนะคะมะเดื่อฝรั่งปีนี้ยังไม่ได้กินเลยสักลูกนะคะพอสุกมานกกินหมดเลยมะเขือเทศก็เริ่มลูกใหญ่แล้วเดี๋ยวไปดูพริกเราฝั่งนู้นก่อนนี่หืมออกเต็มเลยอันนี้เอาไว้ทำน้ำพริกหนุ่มนะคะเผ็ดกินไม่ได้อ่ะเผ็ดจนกินแล้วปวดท้องเลยดกเลยนะคะนี่แล้วก็มีพริกขี้หนูฝั่งนู้นปนกันไปถั่วฝักยาวก็ไม่มีให้เก็บแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดินล้อออกไปเพราะเปียกหมดเลยค่ะเนี่ยเราต้องใส่รองเท้าบูทนะต้องเพิ่งเปลี่ยนรองเท้ามาไม่อย่างนั้นรองเท้าเลอะเนาะเดี๋ยวแตงกวาก็ล้างแล้วเนี่ยค่ะไม่ออกลูกแล้วมีลูกเล็กเล็กเล็กเดี๋ยวก็ให้แม่สามีมาเก็บเนาะตอนเราไม่อยู่มะเขือเทศค่ะเริ่มสุกมั่งแล้วเดี๋ยวจะเก็บไปสักหน่อยนึงสักไม่กี่ลูกพอเดี๋ยวอีก2วันก็เราก็จะบินแล้วกับข้าวค้างตู้เย็นไม่ได้อ่ะค่ะพริกขี้หนูสวนเริ่มออกดอกแล้วพริกขี้หนูสวนนี่เป็นช้ากว่าพริกขี้หนูปกตินะคะนี่ไม่รู้ว่าทำไมดูมาละเราเลื้อยตามบุญตามกรรมเหลือเกินปีนี้ปลูกผักทิ้งขว้างอย่างที่บอกจริงๆมีแต่พริกอะค่ะงามได้งามดีต้นนี้ดกมากเลยพริกเม็ดใหญ่โหลูกแม่ใช้ได้เลยเรานะคะต่อปีนะคะมีน้ำพริกกินหลายถุงเลยนะแล้วก็มีพริกแห้งไว้ทำพริกแกงกินเองด้วยนะคะไว้ทำพริกป่นด้วยไม่เคยซื้อเลยค่ะเดี๋ยวก็จะตากแห้งดูนะคะพริกขี้หนูเราดูต้นนะคะเล็กมากเตี้ยมากต้นประมาณใบบรรทัดนึงเนี่ยดกมากเลยค่ะพวกนี้นะคะเราจะรอให้แดงก่อนนะคะแล้วเก็บไปตากแดดไปทำพริกแกงเหมือนกันเราจะเก็บสดนะคะเมื่อเอาไว้กินสดอ่ะก็ตอนประมาณสักปลายเดือนกันยาค่ะจะเก็บเริ่มเก็บแช่ช่องฟรีซแล้วนอกนั้นคือจะตากก่อนหมดเลยนะคะเราปลูกพริกเยอะมากเพราะว่าต้องทำพริกแกงทำพริกป่นกินเองเนาะแล้วก็เอาสดๆไปทำกับข้าวด้วยเดี๋ยวเดินไปเก็บมะเขือเทศก่อนค่ะเดี๋ยวเก็บทำพันธุ์นะคะนี่โหมะเขือม่วงก็เพิ่งออกเต็มเลยรุ่นแรกเราตัดไปกินหมดแล้วเนาะนี่เพิ่งออกลูกเล็กมีดอกอีกก็ต้องให้แม่สามีเก็บไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้าสาวก็ไม่อยู่เหมือนกันนี่นะคะเราจะมาเก็บมะเขือเพื่อทำเมล็ดพันธุ์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเก็บยังไงคุณตาของสามีสอนนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทุกชนิดนะคะพืชผักทุกชนิดจะต้องเก็บลูกแรกนะคะที่มันออกนะเอาทำเมล็ดพันธุ์นี่นะคะนี่เราจะเก็บลูกนี้ลูกนี้นะคะเป็นลูกของก้านแรกแล้วก็ลูกแรกด้วยทำเมล็ดพันธุ์นะคะพริกก็เหมือนกันนะพริกขี้หนูของเรานะคะที่เห็นดกๆนั่นนะคะคือทุกปีเก็บเมล็ดพันธุ์เองนะคะไม่เคยซื้อมาจากที่ไหนเก็บจากเม็ดแรกของแต่ละต้นนะคะเก็บเอาเม็ดมันไว้แล้วมันจะออกลูกดกมากๆเลยค่ะมะเขือเทศนี่ก็เหมือนกันลูกนี้ได้แล้ว1ลูกต้นนี้แล้วก็มาเก็บมะเขือเทศไปทำกับข้าวนะคะได้แล้วค่ะเอาแล้วค่ะทุกคนเรามาดูสวนผักของเราก่อนไปเมืองไทยเนอะมาเก็บเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศข
ราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไม่อยู่มันก็จะหล่นร่วงไปแล้วก็เก็บไม่ได้เนอะพริกนี่ก็ต้องรอนะคะยังไม่แดงยังเขียวอยู่เลยวันนี้ไม่เห็นหน้านะคะดูแต่ผักพอเนอะลูกแพนั่นเต็มต้นเลยไกลๆโอเคค่ะไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ